สวัสดีจ้าทุกคนมานี่พากันมาตลาดสดกับยาจ้าพากันมาช้อปปิ้งกับยาย่ามันเศร้าเลยจ้าพอรู้ว่าหันตื่นพากันเอิญกันลูกสะใภ้กับแม่ยาไปใส่ไปน้ำกันจ้าย่ามาซื้อของอยู่ตลาดแบบนี้ชอบคือกันเนาะจ้าเนาะมันถูกถ้าเฮามาซื้อของอยู่ตลาดสดแบบนี้นะจ้าจะถูกมากๆกว่าเฮาไปซื้ออยู่ตามเขาร้านเขาขายปีกเนาะจ้าเนาะเบิ้งถูกมากๆพากันเลือกนะคะลูกพีซแล้วเบิ้งมันมีหลายแบบเนาะนี่แหละจ้าบอกให้ย่าเลือกให้อนวยสวยๆย่าเราเป็นคนต่อของเก่งให้เราเลือกให้แล้วก็ต่อกับพ่อค่ะถ้าเฮาซื้อของอยู่ตามตลาดเนาะจ้าเนาะเฮาสามารถต่อราคาได้นะจ้ามาเบิ้งจ้า1กิโลทั้งนั้นบักเขืออ่อนกะ1กิโล50เฮาสามารถต่อกันได้จ้าอยู่ตลาดสดแบบนี้คือบ้านเฮาเราจะต่อราคากันได้เขาจะติดราคาจะบ้านเฮาขอต่อหรือว่าขอเพิ่มก็ได้จ้าเบิ่งวันนี้บ้านกะมะจ่ายตลาดกับยาเนาะจ้าเนาะก่อนจะไปทะเลมาเจอพริกพริกจ้าพี่น้องจ้าพริกเบิ่งบ้านเมาเบิดเลยเอาสีแดงว่าจะเอาไปตากแดดนะจ้าถูกมากๆเลยแหละเลยจ้ากิโลละ1ยูโรยูโรละ37บาทเนาะจ้าเนาะว่านซื้อ3ยูโรจ้ามาเบิ่งเพิ่นบอกว่าที่แรกชิมตรงปลายมันนะจ้ามันบ่เผ็ดเพิ่นเลยว่าให้ชิมตรงเมล็ดเลยหน่อยมันว่าเผ็ดคือบ่เผ็ดประสันเดี๋ยวเบิ่งบักพริกช่วงนี้บักพริกออกเยอะจ้าทางอิตาลีตอนใต้เราก็ถูกมากๆเลยก็เลยเหมาเยอะมาเบิ่งยาบอกว่าว่านเอามาลองเบิ่งเอามาชิมเบิ่งเผ็ดคือบ่เผ็ดประสันยาก็บอกเพิ่นว่าลูกสะใภ้มาจากเมืองไทยมันกินเผ็ดเผ็ดพนาชิมเบิ่งพนายายชิมตรงไปว่าบ่เผ็ดประสันก็เลยให้ลูกสะใภ้ชิมเบิ่งจ้าหาไข่บ้านชิมเบิ่งชิมเบิ่งว่าสันเผ็ดสำหรับเธอบ่พนาบ้านก็เลยเอามาชิมเบิ่งพี่น้องคันชิมตรงเมล็ดมันเนาะจ้าเนาะกับเผ็ดเผ็ดอยู่จ้าแต่ว่ามันก็บ่เท่ากับพริกไทยเนาะมันก็เผ็ดระดับนึงนะจ้า 50% เบิ่งจ้าบ้านบอกว่าบ้านเมาตะกานี่เด้อถูกมากๆเพิ่นบอกว่าใหกิโลละ1ยูโรจ้ะเบิ่งเปิดออกว่าชิมเลยชิมเลยคันบ่เสียวมันเผ็ดว่าซั่นมันก็เลยชิมไปเบิ่งจ้ะมาชิมบักพริกเพิ่นก็สิว่าเป็นบ้านมาชิมบักพริกเผ็ดเบิ่งพี่น้องยาเป็นคนถ่ายวิดีโอให้ลูกสะใภ้กับยาไปแซ่นํากันเผ็ดอยู่จ้ะเผ็ดอยู่ก็เลยเมาเลยจ้ะเอา3กิโลเลยได้รถประจํากายล่ะจ้ะเบิ่งรถประจํากายเบิ่งสีฟ้านั้นยากับลูกสะใภ้ยาไปเลือกของให้ลูกสะใภ้ถ่ายวิดีโออย่างเดียวเพิ่งจ้าวันนี้ยากับมาเจอผลกระบองเพชรจ้าเห็นบ่ไอ้กิโลละ1ยูโรนะจ้าได้บักหลายเลยพี่น้องเบิ่งๆยาบอกว่าว่านว่านพอแล้วถูกๆพนะก็เลยบอกว่ายาเมาไปเลยสวัสดีจ้าทุกคนเบิ่งว่านพึ่งไปจ่ายตลาดมากับยาเมื่อกี้เบิ่งพี่น้องจ้าพวกเจ้าฮู้บ่ว่าพริกเนี่ย3กิโลกิโลละ1ยูโรเพชรนี่จ้านี่บักพริกเพชรเบิ่งช่วงนี้บักพริกทางอิตาลีตอนใต้เนาะจ้าเนาะจะถูกมากๆพริกเยอะมากๆเลยจ้าอันนี้ว่านจะเอามาแซ่เอามาตากแดดเนาะจ้าเนาะแล้วก็จะเอาไปอบแล้วก็เอาไปตําให้มันละเอียดเก็บไปกินเป็นข้าวปีเนาะจ้าเนาะเบิ่งมาเบิ่งของที่ว่านไปช็อปได้อันนี้ก็เป็นกล้วยเขียนว่าจ้ากล้วยอันนี้1ยูโรอันนี้ลูกพริกจ้า2กิโลกิโลละ1ยูโรเนาะจ้าเนาะยูโรละ37บาทบ้านเฮาอันนี้ก็ลูกพุ่นเนาะจ้าเนาะลูกพุ่น1ยูโรจ้าเบิ่งแพ็คกับใหญ่พี่น้องจ้าของถูกทุกมือนี่อันนี้บักเขือเทศเอามาเฮ็ดสลัดเนาะจ้าเนาะบักเขือเทศกับแอปเปิ้ลนะจ้าอันนี้ก็2ยูโรประมาณ2กิโลกิโลละ1ยูโรอันนี้ก็ผักสลัดจ้าผักสลัดเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็1ยูโรบักเขืออันนี้ก็1ยูโรนะจ้าบักเขือกิโลละ1ยูโรเบิ่งพี่น้องจ้าบักเขือเสืออ่อนอันนี้ก็ยอดฟักทองเนาะจ้าเมื่อวานจะเอามาลวกกินกับตําแจ่วเบิ่งพี่น้องทั้งหมดถูกมากๆบ่มีหม่องใดถูกอีกแล้วจ้าอยากเอามาอ่างอยากเอามาอ่างนี่แหละจ้าเพิ่งไปช็อปกับยามาพี่น้องจ้าบักพริกเหลียใจทั้งนั้นบักพริกนี่แหละจ้ามาถูกแห้งของหายแท้พี่น้องจ้าเผ็ดอยู่ดิพี่น้องเผ็ดอยู่เบิ่ง3กิโลแม้กิโลละ1ยูโรแม้พี่น้องเบิ่งถือคักเนาะโอ้แค่นี้แหละจ้าอยากเอามา
อวดอย่างมาอ้างเขาเจอกันคลิปหนาเนาะจ้าทุกคนขอบคุณหลายได้จ้าที่เขามาติดตามบ้านวันนี้ก็สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้า